ลันเมอริเวอร์เนี่ยเขาบอกว่ามีสถานะเป็นคนคนหนึ่งของลันเมอร์ถ้าเกิดเราลายธรรมชาติของเขาเขาก็แบบมีผิดกฎหมายชอบธรรมชาติครับเพราะว่าการที่ผมแบบออกไปออกกําลังกายผมรู้สึกเซฟแล้วก็แบบเวลาไปวิ่งข้างนอกไม่ก็ไปปั่นจักรยานข้างนอกผมรู้สึกว่าถนนมันเคลียร์ดีทําให้เรามีแบบ full experience แล้วก็ safe experience ข้างนอกผมชื่อปันครับเรียนอยู่ที่วงนุย College School ตอนนี้เรียนอยู่ที่ชั้นเยียร์10ครับตอนแรกมาก็ปรับตัวนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเพื่อนเขาดูแลดีคืออย่างบางทีเขาให้งานมาแล้วเราไม่เข้าใจว่าต้องทำยังไงครับเราก็ถามเพื่อนเพื่อนเขาก็ช่วยบอกต้องทำอะไรทำยังไงบ้างเขาเข้ามาหาเราตอนที่เราแบบว่ายังโฮมซิกอยู่ตอนมาแรกๆเขาก็มาบอกว่าเป็นไรไหมก็ชวนทำอะไรก็ได้ชอบนะคือที่นี่ครูก็ดูแลดีก็ถ้าสมมติเป็นนิวคัมเมอร์เพิ่งมาก็น่าจะยากในการคิดถึงบ้านอะไรที่นี่เขาก็ดูแลอย่างดีก็คือถ้าเราโฮมซิกหรืออะไรอย่างงี้เขาก็จะดูแลเราเพื่อนๆก็จะซัพพอร์ตเราไปด้วยครับเพราะว่าเขารู้ว่าเรารู้สึกยังไงเพราะมันเป็นโรงเรียนบอร์ดดิ้งด้วยนะครับทุกคนเขาก็รู้สึกเหมือนกันเพราะว่าต้องจากบ้านมาเหมือนกันเมทรอนในบ้านเขาก็ดูแลเราอย่างดีเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกเหมือนว่าที่นี่เป็นบ้านที่2ของผมแล้วครับปีหน้าเลือกแล้วเป็น Economic Digital Tech แล้วก็ Product Design Compulsory เป็นอังกฤษ Math แล้วก็ Science หรือจะง่าย Compulsory Math เนี่ยเลือกได้2อย่างคือ General กับ Stats ก็เลือกเป็น Stats ไปแล้วถ้าเกิดไม่ทำ Stats Year 11 Year 12จะเข้า Calculus ไม่ได้ถ้าเกิดเลือก General ตั้งแต่ Year 11ก็ทำได้แค่ General Math ตอน Year 12แล้ว Year 3ก็ไม่มีแมททำตอนมา Year 9ถ้าเกิดเราเรียนที่ไทยมาก่อนแมทมันก็ง่ายเลยแต่ว่าพอขึ้น Year 10มันเนี่ยเขาก็เริ่มยากขึ้นแล้ว ISO เขาจะเน้นพวกการเขียน paragraph essay อะไรพวกนี้มากกว่าแล้วฝึก grammar ให้แบบแม่นๆก่อนเพื่อเตรียมเข้า NCA แล้ว1ขึ้น Year 11 Year 2อะไรอย่างนี้ไปเรื่อยๆยากที่สุดน่าจะเป็น Social Study กับ Scienceเพราะว่าศัพท์มันยากก็บางครั้งก็ถามครูบางครั้งก็ให้เพื่อนช่วยการเรียนของเขาคือเอาให้ง่ายกว่าเรียนช้ากว่าแต่ understanding เหมือนกันและใช้ได้ในชีวิตจริงเหมือนกันครับชอบวิชา science ครับอันนี้ favorite เลยครับ science ในอนาคตอาจจะ lead ไปทาง human body อะไรอย่างเงี้ยผมอยากเป็นคนที่แบบเป็นคนดูแล injury ครับแบบพวกที่เดินเข้ามาดูแลนักกีฬาน่าจะเท่เพราะผมเป็นคนที่ชอบเล่นเทนนิสอยู่แล้วมีเทรนเนอร์แล้วเราก็แบบสามารถขอเทรนเนอร์ของแบบของเราเองได้เลยแบบเป็น individual training เลยก็ได้ครับปีหน้าผมแน่นอนเลือก science แล้วก็มี math มี english แน่นอนครับแล้วก็มี PE ก็สนุกสะดวกสบายดีเพราะที่โรงเรียนมีทุกอย่างที่ต้องการนะครับมีดอร์มที่นอนแล้วก็มีคาเฟ่ให้ซื้ออาหารกินได้ถ้าไม่อยากไปลันช์แล้วลันช์อาหารก็ใช้ได้เลยครับใน house ก็มีห้องให้นั่งพักนั่งชิลกันได้แล้วก็บนห้องนอนก็มีเพื่อนๆเล่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับโรงเรียนมีสนามกีฬาอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเองทุกอย่างมีหมดครับที่นี่ so we have 4 houses for boys two here and then two past the building over there this one is Harvey this one is Hatfieldมีคนไทย3คนอยู่ในบ้านนี้เดี๋ยวพามาด้วยก็ได้ I'm Mitch Hello นี้ห้องสำหรับ Day Boy ของ Senior ครับเป็น Senior Day Boy ตู้ของตัวเองคือเราใส่เสื้อผ้าไปใน Laundry แล้วครับแล้วมาเอาตอนนอนเย9ก็จะนอนประมาณ 3:15 และเย10ก็จะขึ้นมาเป็น
3:30 11ก็3:45 Year 12ก็จะเป็น4:00 Year 13ก็คือจะนอนตอนไหนก็ได้แล้วก็ตอนนอนเขาก็จะเก็บโทรศัพท์ไม่ให้เล่นตอนกลางคืนครับกลางคืนซัมเมอร์ไม่หนาวมากครับแต่ว่าวินเทอร์เนี่ยก็ค่อนข้างหนาวอยู่เหมือนกันมีฮีเตอร์อยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็ถ้าเกิดบางคนฮีเตอร์ไม่พอก็มีซื้อผ้าห่มมาเสริมเองด้วยก็มีหรือขอเมทรอนก็ได้เมทรอนยังมีให้ทำการบ้านก็เขาจะมีโรโคตอน 6:50 ครับคือเขาจะเรียกทุกคนมาแล้วก็แยกย้ายไปทำการบ้านแล้วก็บางครั้งก็จะมีพวกครูติวเตอร์อะไรอย่างนี้เขาพานักเรียนเนี่ย9-10เนี่ยไปทำการบ้านในบิ๊กสกูลที่สูงขึ้นคิดว่าเพราะที่นี่เขาให้ออกกำลังกายเยอะเพราะว่าเป็นสปอร์ตเนี่ยเขาคอมโพสเซอรี่คือต้องทำทุกคนต้องทำซัมเมอร์สปอร์ตผมเล่นเทนนิสแล้วก็วินเทอร์สปอร์ตเนี่ยผมเล่นเป็นรักบี้กับบาสเกตบอล2อย่างเขาจะมีเป็นคลับอยู่ในเมืองเป็นเทนนิสคลับแล้วเราก็จะไปแข่งก็มีจากโรงเรียนอื่นๆมาแข่งด้วยชนะบ้างแพ้บ้างครับรักบี้เรามีแข่งทุกวันเสาร์ครับเล่นตำแหน่งที่บ่อยที่สุดรู้สึกน่าจะเล่นเป็นวิงครับเขาบอกให้ไล่บอลก็วิงชนเขาอย่างเดียวบางคนตัวเล็กกว่านะเขายังเล่นกันคือคนที่นี่เขาแข็งแรงกันจริงๆเล่นกันเยอะมากขนาดคนตัวเล็กยังเล่นเลยอันนี้ก็เป็นทางออกของพวกซีเรียครับคือออกทางนี้เลยก็ได้นี่เป็นบ้านของ House Master เวลาไปกินข้าวก็ไปกินที่ Dining Hall ของโรงเรียนครับซึ่ง Dining Hall เป็น Dining Hall รวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ Year 9ถึง Year 13อาหารเช้าที่นี่ก็จะมีซีเรียลกับขนมปังบางครั้งก็มีเบคอนมาให้บางครั้งก็เขาก็ทำอาหารเอเชียบ้างแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยมากพาสต้าขนมปังมีไก่ทอดครับแล้วมีสลัดอะไรเงี้ยตอนนี้ปั่นมาซื้อยูนิฟอร์มซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าสำหรับซัมเมอรชอบแกล้งใครบ้างไหมไม่ครับเขาส่วนใหญ่โดนแกล้งมากกว่าครับปั่นโดนแกล้งเล่นๆกันส่วนใหญ่แต่เขาก็เป็นคนที่ชิลๆอยู่แล้วเขาก็เล่นด้วยครับก็เล่นตามน้ำไปด้วยเพื่อนฝรั่งเขาก็จอยอินด้วยก็สนุกเลยมีเพื่อนที่นี่ก็ฮาดีในโรงเรียนนี้ชอบเพื่อนนี่แหละเพื่อนเขาเฟรนลี่ดีเขาดูแลเราดีแล้วก็สนุกด้วยคนส่วนใหญ่ที่แกล้งเนี่ยจะเป็นคนนิวซีแลนด์เนี่ยแหละครับเขาแกล้งกันไปแกล้งกันมาแต่ว่าไม่ได้แบบแกล้งแบบจริงจังมากเขาแค่แกล้งขำๆแล้วแกล้งก็คืนเราเป็นเพื่อนกันมินี่แม่น้ำนี่เป็นคนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราทิ้งขยะลงไปในแม่น้ำเนี่ยก็คือเหมือนเราโดนจับนะเพราะว่าไปทำร้ายคนมินี่จะเอาอะไรทิ้งลงไปไหม